ัสดีค่ะพบกับดร.พรประภาศรีราพรนะคะในวิชาที่ชื่อว่านวัตกรรมการจัดการนั่นเองค่ะในส่วนของนักศึกษาที่เรียนธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยก็จำเป็นจะต้องอาศัยนวัตกรรมซึ่งมันก็คือสิ่งใหม่ๆนะคะที่สามารถนำไปใช้แล้วก็มีคนซื้อไอเดียของเราเราไม่เพียงแต่ประดิษฐ์เท่านั้นวันนี้เราจะมาแยกกันค่ะว่าอะไรคือสิ่งประดิษฐ์หรือ invention หรืออะไรเป็นนวัตกรรมต่างกันนิดเดียวก็คือถ้าสิ่งประดิษฐ์ถ้ามันไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้จูงใจให้คนทั่วไปเนี่ยเขาซื้อไอเดียหรือนำไปใช้ประโยชน์ตามที่เราตั้งใจไว้มันก็จะหายไปแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆในทางธุรกิจเลยยกเว้นแต่ว่ามันทำให้คนสามารถหันมาใช้ตัวเนี้ยได้แล้วก็อำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้นมีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเขาก็จะจัดว่าไม่ใช่แค่สิ่งประดิษฐ์ละแต่จะเป็นนวัตกรรมนั่นเองค่ะวิชานี้รายวิชา BS402เราไปดูกันเลยค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้คือแม้บางคนบอกเห็นที่ยื่นออกมาแล้วคล้ายๆตลับเมตรก็ใช่ค่ะอันนี้แหละค่ะตลับเมตรแต่ถามว่าทำไมมันต้องมีปุ่มข้างบนแล้วก็เป็นเหมือนกับดิจิตอล นิดนึงนะคะนั่นก็คือหน้าจอเล็กๆเนี่ยจะแสดงตัวเลขที่บอกว่ากี่เมตรแล้วซึ่งเราอาจจะดูจากที่สายวัดมันก็ได้ที่ยื่นออกมานะคะแต่อันนี้มันจะคำนวณให้เราเสร็จเลยโดยไม่ต้องมองเลยว่าไม่ต้องนับเลยว่ามันยืดออกไปเท่าไหร่พอพาดเข้าไปเสร็จปุ๊บค่าก็อาจจะออกมาปรากฏเป็นตัวเลขดิจิตอลซึ่งตัวนี้ทุกวันนี้ไม่มีใครใช้นะคะเพราะว่าสกิลของช่างก่อสร้างหรือวิศวกรหรือโปรเจกต์แมเนเจอร์อะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้อุปกรณ์เนี้ยเขาก็มีสกิลของเขาที่ไม่ต้องมาผ่อนแรงอ่ะคือแบบที่รวดเร็วกว่าด้วยซ้ำที่จะรอผลคือดูปั๊บเดียวก็รู้แล้วมันก็เลยยังไม่เกิดเป็นนวัตกรรมนี่คือชิ้นแรกนะคะเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปค่ะอ้อ e-tape นะคะต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้เขาเรียกว่า e-tape นะไม่ใช่พูดไม่สุภาพนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่สำหรับช่างก่อสร้างก็คือตัวนี้แหละที่เป็นตลับเทปที่สามารถใส่ตัวแสดงบนหน้าจอเป็นดิจิตอลออกขนาดบอกขนาดของเขาเรียกอะไรความยาวของสิ่งที่เราวัดเนี่ยบนหน้าจอได้นะคะเขาเรียก e-tape ถ้าใครไม่รู้จัก e-tape ไม่แปลกเพราะเขาก็ไม่ค่อยใช้กันนะคะแต่อันนี้อะไรจะบอกแล้วมันก็ซาวมันก็จะดังเหมือนกับว่ามีไบแอสอยู่แล้วว่าอันนี้มันน่าจะขายได้ถ้าเราดูแค่นี้เราไม่รู้หรอกว่าเราจะขายได้ยังไงแต่อาจารย์อธิบายอย่างนี้นะแบบไม่ต้องดูคำอธิบายเลยนะคือทุกวันนี้เราใช้หมึกปริ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นปรินเตอร์ออกมารูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวนี้ก็เหมือนปรินเตอร์แหละแต่ว่าเขาจะเอาเอกสารที่ปริ้นเสร็จแล้วใส่เข้าไปเป็นอินพุตแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนคงจะทราบดีว่าหมึกของปรินเตอร์เนี่ยเป็นส่วนผสมของคาร์บอนแล้วเขาก็วิจัยมาว่ามันเป็นคาร์บอนชนิดเดียวกับไส้ดินสอกราไฟต์ที่ใช้เป็นดินสอเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้ค่ะเป็นนวัตกรรมเยี่ยมยอดเลยนะอาจารย์ว่าแล้วก็น้ำหนักเบาพกพาง่ายเสียบชาร์จไฟแค่ USB port เท่านั้นอันนี้เขาสามารถจะเอาใส่ตัวที่เป็นกระดาษรีไซเคิลลงไปโดยไม่ต้องทำลายกระดาษในส่วนของกระดาษมันก็จะเป็นกระดาษที่อยู่ในส่วนของดินสอส่วนที่เป็นหมึกมันก็จะเป็นส่วนของไส้ดินสออีกทีนึงแล้วก็ออกมาเป็นดินสอให้เราได้เป็นอันๆๆๆอย่างนี้เลยถ้าเรามีเยอะๆโอ้เราก็ไม่ต้องผลิตดินสอแล้วเพราะทุกคนก็เอากระดาษรีไซเคิลมาทำดินสอกันหมดอย่างนี้เป็นต้นนะคะตอนนี้มีแพร่หลายหรือยังเพราะว่าอาจารย์ว่าไปดูดีกว่าว่าทำไมมันถึงไม่เป็นที่แพร่หลายอาจจะด้วยราคาแพงไม่คุ้มกันได้แค่ดินสออาจจะไม่เป็นที่ต้องการว่าเราจะเอาดินสอไปใช้อะไรมากมายแต่เนี้ยมันไอเดียอาจารย์ซื้อนะสำหรับคนเนี้ยที่คิดผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมานะคะส่วนอันนี้อะไรคะไม่ใช่ลูกเหม็นนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มีมาประมาณเกือบ10ปีแล้ว
แต่ทำไมมันก็ไม่มีคนนิยมใช้สักทีแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้มันก็จะมีอาจารย์เฉลยก่อนว่าอะไรนะคะอันนี้คือลูกบอลซักผ้าซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็จะมีที่ที่เราแวะซักผ้ามากมายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นออโตรี่อะไรพวกนี้ที่อยู่กับปั๊มปตท.จะเห็นบ่อยปั๊มเชลจะเห็นบ่อยแล้วก็ตามข้างทางที่มีหอพักเยอะๆนะคะเขาก็มีตู้ให้ซักแถมเขายังต้องให้เราไปเลอะเทอะกับการที่อันนี้พูดด้วยประสบการณ์ที่เคยไปซักกับการที่เราจะต้องมานั่งหยอดเหรียญเอาน้ำยาซักผ้าซองหนึ่งแล้วฉีกซองแล้วก็เทใส่ลงไปให้มันเลอะมือแต่ว่าถ้าเขาพรอไวด์ตรงนี้ไว้ให้คือเอาลูกบอลเนี่ยใส่เอาไว้ที่ถังซักผ้าเลยคิดดูนะคะระยะเวลาการใช้ของมัน 3-5 ปีเลยทีเดียวนะคะเขาเรียกว่าวินคลีนรอนดี้บอลค่ะลูกบอลซักผ้ามหัศจรรย์โดยไม่ต้องใส่ผงซักฟอกไปอีก 3-5 ปีทั้งนี้ก็อายุจะขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของความถี่ที่เราใช้ด้วยนะถ้าเกิดใช้ตามช็อปที่เขาให้เราไปซักผ้าเองได้อะอันนั้นอาจจะใช้ถี่มากหน่อยนะคะแต่ก็นั่นแหละมันก็ทำให้ไม่เลอะมืออันนี้อาจารย์ซื้อไงมันไม่เลอะมือมันเป็นการที่โซลูชันให้เราได้ประโยชน์แล้วก็แก้ปัญหาที่เราพบแม้ว่าจะเล็กน้อยนะอาจารย์ก็ซื้อละไอเดียนี้นะคะนั่นก็คือทำให้ผ้าซักได้จริงๆแล้วก็มีกลิ่นสดชื่นจริงๆไม่เหม็นอับปราศจากเชื้อแบคทีเรีย 99.99% แหมไปดูหน้าตามันก่อนเจ้าลูกบอลตัวนี้เองค่ะซึ่งต่างประเทศเขามีเป็น10ปีแล้วอาจารย์ไม่ทราบจริงๆนะว่าประเทศไหนเขานิยมใช้บ้างแต่ทำไมบ้านเรายังใช้ผงซักฟอกเป็นไม่ใช่ผงซักฟอกสิคะน้ำยาซักผ้าเป็นน้ำกันอยู่เลยซึ่งโอเคละมันสะดวกแต่มันก็เลอะเทอะถ้าอันนี้อาจจะเป็นด้วยราคาหรือเปล่าที่มัน 3-5 ปีไม่ต้องซื้อผงซักฟอกถ้าเราซื้อผงซักฟอกมากันถ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่คะ 3-5 ปีมีห้องเก็บของพอเก็บไหมไม่รู้อะใช่ไหมอันนั้นคือลูกบอลซักผ้านะคะแล้วก็มันเป็นผสมน้ำยาซักน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วด้วยนะคะซักได้หมดไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ฉะนั้นนะคะเงินที่เราเอาไปซื้อผงซักฟอกทุกวันนี้รวมถึงน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยเราก็ไม่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นมันแล้วก็ไม่ทำลายมลภาวะในการปล่อยน้ำออกไปแล้วน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลองก็ไม่มีช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยโลกร้อนช่วยลดมลภาวะและบรรเทาภาวะโลกร้อนทำให้เครื่องซักผ้ามีความทนทานมากขึ้นทำไมล่ะเพราะมันจะไม่เสียหายจากการกัดกร่อนของสารเคมีที่มีอยู่ในน้ำยาซักผ้าปัจจุบันแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้สำหรับผู้ที่แพ้ผงซักฟอกน้ำยาต่างๆด้วยเพราะว่ามันก็จะไกลห่างจากมือเราก็ไม่ต้องสัมผัสโดยตรงนะคะต่อมาอันนี้คืออะไรดูผ่านมันก็ดูโซคิ้วเนาะดูน่ารักดีมันคืออะไรหรอมันคือเราไม่ค่อยได้ใช้สมอลทอล์กแต่ไอ้ที่เราไม่ได้ใช้มานานมากๆแล้วเนี่ยคือโอแฟชั่นในรูปแบบของหูฟังแบบเนี้ยหูจับแล้วกันเนาะเรียกว่าอะไรล่ะแบบนี้เราไม่ได้ใช้กันนานมากแล้วแต่เมื่อก่อนมันมีเป็นโทรศัพท์บ้านก็จะใช้หูแบบนี้แล้วมีให้เลือกหลายสีถามว่าลูกค้าชอบไหมจะชอบหรอคะคือ small talk เนี่ยเราทำให้มันเล็กลงเพื่อเราจะได้ไม่ต้อง wireless ด้วยซ้ำไม่ต้องมีสายไม่ต้องเพื่อที่เราจะได้พูดระหว่างเดินไปด้วยโดยไม่ต้องถือหูหรือระหว่างขับรถไปด้วยโดยไม่ต้องถือหูเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ดีนะอาจารย์ว่ามันก็กิ๊บเก๋ดีนะแต่ว่ามันดูน่าตลกไปหน่อยเพราะว่าถ้าใครใช้แล้วหยิบขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นคนมั่นใจมากๆอ่ะต้องมั่นใจมากๆเลยว่าฉันเทรนดี้อ่ะคือเขาจะออกมาแนวแบบว่าสวนกระแสแล้วก็เป็นแฟชั่นแต่แฟชั่นมันคือแฟชั่นคำว่าแฟชั่นมันคือทุกคนเออว้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยจะให้ใครว้าวอ่ะมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไอเดียนี้เนี่ยก็อาจจะสนองความพึงพอใจของบางคนเท่านั้นไม่ใช่คนส่วนใหญ่แน่นอนแล้วก็บางคนก็ถือว่าเป็นแฟชั่นแต่ไม่มีใครทำตามเขาก็เลยไม่เรียกว่าแฟชั่นและโปรดักต์นี้จึงไม่ใช่นวัตกรรมไงไม่ใช่
โซลูชันอะไรที่ให้เราแก้ปัญหาเราได้สักเล็กน้อยก็ไม่มีเป็นภาระอีกต่างหากนะคะเจ้า small talk มือถือเนี่ยค่ะเป็นสินค้าที่เขาคุยกันว่าเก๋มากๆเหมาะสำหรับวัยรุ่นชอบความแปลกใหม่วัยรุ่นชอบความแปลกใหม่ถ้าวัยรุ่น Gen Z อ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่เคยเห็นหูโทรศัพท์แบบนี้มาก่อนอาจจะเป็นไปได้มีสิทธิ์7สีให้เลือกอีกต่างหากนะคะแล้วก็สามารถเพ้นท์ลายบนโทรศัพท์ได้อีกด้วยถ้าลายน้อยไปสีไม่แจ๊ดพอนะที่สำคัญคืออย่างน้อยมันก็มีน้ำหนักเบาและแล้วก็ง่ายต่อการพกพาด้วยนะคะอันนี้อะไรอันนี้เป็นมือจับที่เกี่ยวหยิบหนังสือถามว่าเราหยิบหนังสือยากขนาดนั้นเลยเหรอ ตรงส่วนสันมันจะอยู่ด้านนอกอยู่แล้วอันนี้คล้องที่สันแล้วดึงออกมาในกรณีว่าหนังสือเนี่ยมันเต็มเชลอะหมายความว่ามันไม่มีส่วนช่องว่างให้เราได้หยิบขึ้นเองเลยซึ่งมันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นน้อยมากเพราะว่าชั้นหนังสือเนี่ยเขาก็ทำเอาไว้ให้สำหรับเผื่อความสูงของแต่ละชั้นอยู่แล้วให้หนังสือเล่มที่สูงที่สุดเนี่ยยังไงก็ยังมีช่องสำหรับหยิบได้อันนี้จึงยังไม่เกิดใดๆและวิธีทำง่ายๆวิธีคิดอาจารย์ว่าดีนะเขาคิดดีนะเพราะว่าทำง่ายมากเลยแต่ว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เพราะว่าไม่มีใครใช้แน่นอนไม่มีจริงๆและอันนี้ก็คือเคยเห็นไหมเวลาสาวออฟฟิศต้องรีบไปสแกนนิ้วอะแล้วใส่ส้นสูงก็อยากจะใส่อยากจะวิ่งเร็วก็อยากจะวิ่งใส่คู่นี้เลยค่ะคุณได้วิ่งในลักษณะของส้นสูงได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็ของ Dior นะคะซึ่งถามว่ามีใครใช้ไหมหรอมันไม่ใช้ในชีวิตประจำวันหรอกมันใช้เป็นแฟชั่นเพราะว่าในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยอาจารย์สังเกตมาหลายๆที่มีรถไฟฟ้าเขาก็จะใส่รองเท้าที่แบบบัลเล่ที่แบบพื้นแป้แป้หรือไม่ก็ถ้าเป็นนักเดินทางนักท่องเที่ยวไปเลยหรือเอเชียบ้านเราถ้าเป็นจีนเหมือนเพื่อนๆ เราถ้าเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงเขาจะใส่รองเท้าผ้าใบเลยสนีกเกอร์ไปเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยยังไม่สามารถจะซื้อได้เนื่องจากว่าอะไรดีเนื่องจากว่าถ้าไปใช้ขึ้นรถไฟฟ้ามันก็สูงนะมันก็สูงอยู่ดีอาจจะทรงตัวได้ดีขึ้นสบายมากขึ้นแต่รับรองได้ผลในลักษณะที่ eye catching อะประมาณว่าทุกคนต้องเตะตาหันมามองเป็นตาเดียวกันคุณใส่อะไรมาถ้าคนมั่นใจก็ซื้อได้นะอันนี้นะของ Dior ส่วนอันนี้นะคะก็คือหูฟังที่สมัยเนี้ยของ Sony ทำได้กระทัดรัดกว่านี้เยอะแต่อันนี้คือเมื่อ10ปีที่แล้วก็ทำมาลักษณะนี้โดยใช้อะไรอ่ะทำไมเราถึงได้ยินเสียงเพลงได้ระหว่างว่ายน้ำปกติเราเดินเราวิ่งเราก็สามารถใส่ Small Talk คุยโทรศัพท์ฟังเพลงไปเรื่อยทีนี้ถ้าคนว่ายน้ำอาจจะเบื่อเพราะว่าคุยกับใครไม่ได้แล้วก็ฉันว่ายไปว่ายมาฉันไม่รู้สึกอะไรเลยทำไมฉันแบบสบายอย่างนี้นะใส่ให้มันผ่อนคลายกว่านี้อีกนิดนึงไหมนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นักสุขภาพทั้งหลายแหละจะนิยมใช้หรือเปล่านะคะคนที่ใส่ใจสุขภาพว่ายน้ำเป็นประจำอย่างนี้นะคะก็จะมีจิตใจร่มเย็นเป็นสุขอยู่แล้วถ้าได้ยินเสียงเพลงไปด้วยอีกหน่อยนึงก็จะทำให้เกิดสุนทรียภาพทางอารมณ์ในการว่ายน้ำเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะและอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องเล่นเพลงใต้น้ำค่ะ Finis Neptune นะคะก็คือใช้การส่งเสียงเพลงไปกระทบกับหูชั้นในโดยตรงลำโพงจะติดอยู่ที่โหนกแก้มเพื่อให้กระดูกส่วนที่ถูกกระทบนั้นเกิดความสั่นสะเทือนส่งเป็นเสียงเพลงไปยังประสาทหูได้นะคะซึ่งสงวนราคาอยู่ที่ 4,800 บาทถามว่าสมัยนี้มีทุกยี่ห้อเลยในราคาที่ประหยัดกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่อาจารย์บอกว่ามันคืออะไรบ้างล่ะที่เป็นนวัตกรรมและอะไรบ้างล่ะที่มันไม่ใช่นวัตกรรมก็ต้องแยกแยะกันดีๆนะคะขอสรุปอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างคะเริ่มจากเจ้า e-tape ซึ่งไม่ซื้อเลยไม่ซื้อนานแล้ว
ก็ไม่ใช่นวัตกรรมเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์อันนี้อาจารย์ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะคะและอันนี้อาจารย์ถือว่าเป็นนวัตกรรมเป็นผงซักฟอกเออเป็นลูกบอลซักผ้าผงซักฟอกสวยเลยเป็นลูกบอลซักผ้านะคะแล้วก็อันนี้ไม่ซื้ออันนี้เป็นแฟชั่นซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มีใครที่จะเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้เลยนะคะไม่เกิดค่ะ small talk แบบหูฟัง small talk และอันนี้ที่หยิบหนังสือออกจากชั้นก็ยังไม่ใช่ไม่ซื้อนะไอเดียนี้อันนี้ล่ะอันนี้เอาไว้ก่อนติดไว้ก่อน no comment อันนี้ซื้อซึ่งซื้อนานแล้วแล้วก็สมัยนี้ราคาถูกกว่านี้เยอะค่ะและนี่ก็คือinvention ต่างกับ innovation นะคะ invention ก็คือสิ่งประดิษฐ์ทางนักวิทยาศาสตร์ทางนักห้องแลบเคมีพันนู่นนี่นั่นทำอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งเราเรียก invention ไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดมีคนซื้อมีคนเอาไปทำธุรกิจเอาไปต่อยอดเอาไปขายได้ในทาง commercialize นะคะขายได้ในทางเชิงพาณิชย์ปุ๊บนั่นแหละเขาถึงจะยอมรับกันว่าสิ่งที่ประดิษฐ์มานั้นไม่เพียงแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์แต่เป็นนวัตกรรมหรือ innovation นั่นเองค่ะมาดูอันนี้อีกอันนะคะเป็นไงบ้างเอ๊เดี๋ยวก่อนนะเด็ก2คนไม่น่าจะเดินได้สงสัยจะว่ายน้ำเป็นก่อนนะคะเด็ก2คนนี้นะคะเขามีห่วงยางชนิดที่เอาไว้เซฟไม่ให้จมคือถ้ามันไม่ได้มาตรฐานจริงๆเนี่ยมันบลึดลงไปนี่จมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำเนี่ยคุณภาพของสินค้าตัวเนี้ยตัวใหม่เนี่ยนะคะซึ่งยังไม่เคยเห็นเป็นที่นิยมเท่าไหร่เพราะว่ามันเสี่ยงเสี่ยงสูงมากถ้าเกิดมันหายบึ้บลงไปเลยจะทำยังไงใช่ไหมคะไม่มีชูชีพอะไรทั้งสิ้นนะคะค้ำไว้แต่คอต้องเอาน้องที่แก้มเยอะๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็อันเนี้ยจะเป็นตัวช่วยสำหรับให้เด็กทารกที่อยากจะหัดว่ายน้ำได้เริ่มผ่อนคลายลอยตัวในน้ำเป็นนะคะอันนี้ได้แค่ลอยตัวนะยังไม่ออกสเต็ปอะไรนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะใกล้ๆเคียงกันแต่อันนี้ก็ยางเหมือนกันแต่ไม่ใช่ห่วงยางแต่เป็นถุงยางนะอันนี้ทำไมต้องมีเสียงเพลงมีโน้ตประกอบหรือยังไงทำเพื่ออะไรเป็นนวัตกรรมยังไงเมื่อสักครู่นี้ถ้าสินค้าได้มาตรฐานเป็นห่วงยางนวัตกรรมก็ได้นะคะส่วนอันนี้ถุงยางมีเป็นนวัตกรรมได้ด้วยเพราะอะไรล่ะเพราะว่าจริงๆนะคะที่ยูเครนเป็นคนคิดถุงยางแบบนี้มันมีได้จริงๆนะแบบนี้เขาบอกว่ามีนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นทั้งคุณหมอด้วยนะคะชื่อว่าเอาชื่อเลยนะคะเอาชื่อมาการันตีกันเลยทีเดียวนะคะฮิฮอรี่โคชูวัสกี้นะคะประดิษฐ์ถุงยางซึ่งตรงห่วงแหวนถุงยางจะใส่เครื่องมือเล็กๆไว้มันจะบรรเลงเพลงนะคะตามการเคลื่อนไหวและทำให้เปลี่ยนเพลงสามารถเลือกได้ด้วยนะจะเปลี่ยนให้เข้าจังหวะอะไรก็ตามแต่เลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะพอใจนะคะแล้วก็ที่เขาทำอย่างเงี้ยคุณหมอและนักวิทยาศาสตร์คนเดียวกันคนนี้เนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าเป็นเพราะที่ยูเครนอ่ะเป็นประเทศที่ผู้ติดเชื้อ HIV มีมากในลำดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ที่เขาเรียกว่า sexual novelty นะคะอันนี้หรือนวัตกรรมชิ้นนี้มันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนที่คนยูเครนจะหันมาใช้ถุงยางเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ช่วยในเรื่องของการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์หรือมีเชื้อHIV มีการติดเชื้อได้น้อยลงเนื่องจากมีการป้องกันด้วยถุงยางนั่นเองนะคะทีนี้โชคดีที่ทดสอบแล้วนะไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้ใช้ได้จริงๆเหมือนที่อาจารย์กลัวเมื่อกี้กลัวห่วงยางคล้องคอเด็กใช่ไหมอันนี้ก็น่ากลัวอีกเหมือนกันนะคะกลัวอะไรกลัวไฟช็อตเพราะมันต้องมีอะไรอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นเรื่องของไฟฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่อันนี้เขาบอกว่าเขารับรองแล้วมีการทดสอบหลายรอบแล้วว่าจะไม่เกิดไฟช็อตในการใช้งานนะคะหรืออิเล็กทริกช็อคนะคะจะไม่เกิดขึ้นนะคะเจ้าตัวนี้เรียกว่า sexual novelty ของยูเครนค่ะของยูเครนนะคะนวัตกรรมต่อมาอันนี้ก็นวัตกรรมนะคะเมื่อกี้2อันแรกที่เป็นห่วงยางแล้วก็เป็นถุงยางก็เป็นนวัตกรรมนะคะเพราะว่ามันก็ใช้แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้เขาเรียกว่า
customer solution customer แปลว่าลูกค้า solution แปลว่าการแก้ปัญหาถ้าเราสามารถเสิร์ฟในสิ่งที่แก้ปัญหาชีวิตเขาได้อะเขาย่อมซื้ออยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เขานำไปใช้ได้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆอันนี้ปัญหาคืออะไรอันนี้คอร์ตอะไรคะบาสเกตบอลนะคะไม่ใช่เทนนิสหรือแบดนะคะเป็นบาสเกตบอลนะคะอันนี้เป็นคอร์ตเรืองแสงนะคะก็ในเวลากลางคืนเนี่ยถ้าสมมติว่าใช้ไฟนีออนทั่วๆไปมันก็จะเห็นมุมมองของบรรยากาศในสนามกีฬาเป็นปกติเหมือนกับยิมทั่วๆไปแต่อันนี้ยิมอันนี้เป็นแบบสะท้อนแสงเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันจะเป็นเหมือนแบบในผับในเทคอะที่มีแสงไฟอย่างนี้ด้วยอะแล้วก็ทำให้สวยมากขึ้นแล้วก็มีความแปลกใหม่เกิดขึ้นนะคะสำหรับการเล่นกีฬาในช่วงกลางคืนนะคะอันนี้ล่ะยังแปลกไม่พอเล่นบาสสะท้อนแสงยังไม่พอเดี๋ยวก่อนจะไปอย่างอื่นนะบาสสะท้อนแสงตัวนี้ค่ะทำให้อาจารย์คิดถึงสนามบาสสนามฟุตบอลด้วยเป็นสนามบาสด้วยนะคะของToyota บ้านโพ Toyota บ้านโพก็คือเป็นอยู่ที่ฉะเชิงเทราเป็นศูนย์ประกอบรถยนต์ออกขายทั้งส่งออกทั้งภายในและส่งออกนอกประเทศทีนี้เขาได้ทำการทาสีที่พื้นนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเล่นบาสมันก็จะปกปกปกลูกบาสกระทบลงที่พื้นหรือว่าเล่นฟุตบอลก็ตามแต่อาจจะวิ่งมีการกระทบของรองเท้าผ้าใบกระทบพื้นนะคะเขาเรียกอะไรรองเท้าอะไรที่เอาไว้ใส่เตะบอลทีมงานทราบไหมคะเขาเรียกอะไรคะรองเท้าอะไรใช้ใส่เตะบอลคะสตาร์ทใช่ไหมคะเป็นสตาร์ทกระทบกับพื้นอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็จะทำให้ช่วยปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนขึ้นมาจากการกระทบสีเหล่านั้นแล้วก็สะท้อนขึ้นมาเป็นโอโซนขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่ไปเล่นกีฬาเนี่ยเท่ากับว่าได้สุขภาพดีขึ้นมาเป็น2เท่าเพราะว่าได้อากาศออกซิเจนขึ้นมาจากพื้นที่เราทาสีไว้เป็นนวัตกรรมทางเคมีพันสักอย่างหนึ่งที่เขาใช้นะคะแล้วก็ในบรรยากาศของนิคมอุตสาหกรรมของ Toyota อันนั้นเนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโลกร้อนทุกอย่างเลยจริงๆไม่ว่าจะปลูกต้นไม้ล้อมรอบหรืออะไรก็ตามแต่เขาจะเป็นแนวนี้ตลอดเลยนะคะก็คือช่วยในเรื่องของลดโลกร้อนนั่นเองค่ะอันนี้ไปดูอีกที่แปลกอีกชอบออกกำลังกายกันแปลกๆเอาเลยอันนี้คือไม่แปลกไปกว่านี้ไม่ได้แล้วคือว่ายน้ำอยู่ชั้นบนชั้นล่างมองเห็นด้วยนะคะเพื่ออะไรอรรถประโยชน์หมายถึงประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น1หน่วยใช้กับทางเศรษฐศาสตร์และใช้กับทางนวัตกรรมได้ด้วยหรือถ้าพูดทางการตลาดเขาเรียกว่า value added ไง value ภาษาไทยเรียก value ลอลิงภาษาอังกฤษเรียก value ยอยักษ์นะคะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้อะไรเพิ่มมากกว่าสระว่ายน้ำธรรมดาคือตอนนี้อาจจะไม่เห็นภาพแต่ถ้าเกิดเราพลิกล่ะพลิกให้ว่ายกันเชียงไม่ใช่ว่ายเอ้ยพลิกให้ว่ายฟรีสไตล์ไม่ใช่ท่ากันเชียงอันนี้กันเชียงยังไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่ากันเชียงเนี้ยคือข้างล่างมองข้างบนแต่ถ้าข้างบนกันไม่ใช่กันเชียงเป็นฟรีสไตล์ข้างบนมองลงมาข้างล่างล่ะเป็นไงคะเราอาจจะอยู่ในบ้านที่มีอะไรอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็รู้ได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งเราว่ายน้ำอยู่เราก็ได้เห็นด้วยไปพร้อมๆกันเช่นข้างล่างอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้อง private มากๆนะคะอันนี้ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเป็น private มากๆนี่คือในส่วนของไม่ใช่คอนโดแบบนี้นะไม่ใช่คอนโดเป็นแบบนี้แน่นอนนะคะในส่วนของบ้านจริงๆนะคะบ้านเศรษฐีคนหนึ่งในโลกนี้นะคะและนี่ก็คืออาจารย์จะทวนนะว่าเราพูดถึงนวัตกรรมไปสักกี่ชิ้นนะคะดูนะคะอันนี้ก็จะมีห่วงยางที่เอาไว้คล้องคอเด็กนะคะขอให้มันออกมาปลอดภัยและมีคุณภาพดีสูงสุดแล้วกันนะคะจึงจะเป็นนวัตกรรมแล้วก็มี
อะไรอีกมีถุงยางที่เมื่อดูทางวัตถุประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์และเป็นคุณหมอด้วยคิดเอาไว้ให้นะคะคิดว่ามันได้ประโยชน์มากๆเลยอันนี้ได้ประโยชน์จริงๆนะคะแล้วก็จึงคิดว่าน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาได้น่าจะมีคนซื้อและนั่นก็คือนวัตกรรมนะคะเราไม่มองว่าห่วงยางเราไม่มองว่าถุงยางแต่เรามองว่าสิ่งที่ช่วยป้องกันให้เด็กว่ายน้ำได้สิ่งที่ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อโรคเอดส์ได้อันนี้ต่างหากล่ะที่เราเรียกว่านวัตกรรมนะคะและอันนี้ล่ะคะใช่ไหมอันนี้ก็ยังไม่ค่อยนิยมอันนี้จะใช่ไหมถ้าใช่ต้องเป็นแบบที่อาจารย์บอกคือต้องมีพื้นที่ทาสีแล้วปลดปล่อยออกซิเจนออกมาจากพื้นตอนเรากระแทกพื้นได้ด้วยอันนั้นจะดีมากเลยถ้าสามารถผนวกกัน2ฟังก์ชันนี้ได้ทั้งสีก็สวยด้วยแล้วก็ทางได้ออกซิเจนด้วยจึงจะเป็นนวัตกรรมส่วนอันนี้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นอาจารย์ขอเรียกว่านวัตกรรมการก่อสร้างมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะทำให้บ้านคนสามารถมีสระว่ายน้ำที่เป็นรูฟท็อปแบบนี้มันยากมากสำหรับการที่จะทำให้เทสไม่ให้น้ำรั่วเทสนู่นนี่นั่นจนสามารถใช้การได้อันเนี้ยค่อนข้างจะหาได้น้อยมากเพราะไม่มีใครกล้าเสี่ยงที่ทำไปแล้วเกิดมันสึกหลอขึ้นมาแล้วเป็นผลต่อคานบ้านต่อโครงสร้างบ้านนู่นนี่นั่นแถมยังเป็นเหล็กด้วยดูใกล้ๆน้ำก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยยังไม่มีคนใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ว่าเราอยากจะรู้ไปไหนว่าเราว่ายน้ำอยู่แล้วข้างล่างเขาทำอะไรอย่างนั้นหรอมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นก็เลยยังไม่มีใครซื้อเป็นนวัตกรรมเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์ที่เอาไว้ตกแต่งเอาไว้ทำให้ดีไซน์ของการตกแต่งบ้านเนี่ยดูแปลกตามากขึ้นก็เป็นส่วนประกอบเท่านั้นเองนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าอย่างผลไม้บ้านเราที่ปลูกเยอะๆแล้วก็ล้นตลาดเนี่ยจะมีหนึ่งในนั้นเป็นผลไม้ที่ส่งออกด้วยยกตัวอย่างเช่นมะพร้าวค่ะแต่มะพร้าวมันค่อนข้างจะทำยังไงสมมติคนที่ต่างชาติเขาไม่รู้ว่าจะกินมะพร้าวได้ยังไงเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงอะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเสิร์ฟมะพร้าวให้เขาแบบอย่างในรูปเนี่ยอาจารย์ว่ามันตอบโจทย์มากๆแล้วมันถ้าทำได้จริงนะมันจะยังประโยชน์ให้กับการส่งออกผลไม้โดยเฉพาะมะพร้าวอย่างเงี้ยได้ดีมากๆเลยเพราะยังไงเพราะว่าแพ็กเกจของมันน่ะดูก็รู้ว่าคือมะพร้าวแล้วอะแล้วแพ็กเกจของมันน่ะแค่ตัวห่วงที่เอาไว้เกี่ยวออกกินง่ายเหมือนน้ำอัดลมแบบเนี้ยรับรองว่ามันขายดีแน่นอนนะคะทีนี้จะทำยากหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อันเนี้ยเป็น product of Thailand นะคะที่ส่งไปขายที่จีนแล้วแบบนี้นะคะทำให้เป็นไงคะซื้อง่ายขายคล่องเหมือนกินน้ำกระป๋องน้ำอัดลมทั่วๆไปเลยนะคะทำให้เพิ่มมูลค่าจากมะพร้าวที่จะต้องไม่รู้ทำยังไงถึงจะกินมันได้เนี่ยให้ได้กินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีทั้งแบบที่เผาและไม่เผาสโมกโคโคนัทก็คือมะพร้าวเผาค่ะนะคะแล้วอย่างที่ไม่ต้องเผาก็กินได้แบบนี้เหมือนกันนะคะมี2แบบให้เลือกนะคะอันนี้ก็น่าจะขายดีมากๆที่จีนนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือตู้แช่เครื่องดื่มค่ะเป็นตู้แช่เครื่องดื่มอาจารย์ไปถ่ายมาจากในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนี่เองนะใกล้ๆเลยนะที่เขาจะสามารถให้เราเห็นรีแอคชั่นได้ว่าถ้าเราหยิบจากตรงเนี้ยมันจะเป็นน้ำอะไรแล้วข้อมูลของน้ำนั้นเนี่ยเขาจะบอกรายละเอียดให้เราอ่านเลยซึ่งจริงๆแล้วเราต้องไปหยิบเปิดก่อนแล้วหยิบขึ้นมาแล้วก็เอามาอ่านซึ่งคนทั่วไปไม่ทำนะคะคือคนทั่วไปก็หยิบก็กินเลยไม่แต่จ่ายตังก่อนนะแต่ว่าก็จะไม่อ่านดีเทลข้างหลังแน่นอนแต่ถ้าเขายืนเลือกอยู่โดยที่รีแอคชั่นกับประตูตู้เย็นได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือเราสามารถจะเป็นไงคะอินเตอร์แอคทีฟกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานของตู้เย็นด้วยการเปิดให้ความร้อนมันเข้าไปตู้เย็นปิดได้สนิทตราบใดที่คุณยังเลือกอยู่เลือกได้ตามใจชอบไม่ใช่เปิดตู้เย็นค้างเอาไว้อย่างเงี้ยคาไว้แล้วก็เลือกมันก็เปลืองพลังงานนี่ก็ช่วยลด
โลกร้อนนะคะได้เหมือนกันนะคะบางทีก็ร้อนจนเป็นโรคก็ใช่ไหมนะคะอ่ะสุดท้ายสมมุติเราซื้ออันนี้มาอาจารย์ยังต้องพูดต่ออีกนะว่าอย่างมะพร้าวเผาอันนี้เป็นนวัตกรรมอย่างตู้เย็นแบบนั้นที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟสำหรับเลือกของเย็นข้างในได้โดยไม่ต้องเปิดตู้อันนั้นก็นวัตกรรมนะส่วนอันนี้คือผลพวงจากนวัตกรรมที่บอกก็คือว่าทิ้งท้ายไว้นิดนึงถ้าเราอยากจะขายอะไรได้นะคะเราต้องทำทุกอย่างเพื่อการแข่งขันที่รุนแรงแข่งขันรุนแรงแบบ fierce competition ทำยังไงเช่นในยุคหนึ่งชาลิปตันก็คือชาแดงมาโดยตลอดแต่ตอนนี้ปรับตัวเป็นชาเขียวแล้วเพราะความที่ชาเขียวมันขายดีมากคนนิยมชาเขียวมากกว่าลิปตันก็ลิปตันเถอะเราก็ต้องลงเล่นชาเขียวด้วยเหมือนกันนี่คือส่วนการตอบสนองทางการตลาดของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันเขาทำแบบนี้เพื่อขายได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นคุณหมอที่ยูเครนหรือเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นช่างเมเนเจอร์โปรเจกต์เมเนเจอร์สร้างสระว่ายน้ำยังไงก็ตามแต่นะคะเราต้องหาทางที่ทำออกมาแล้วขายได้เหมือนที่ลิปตันบอกว่าเอ้าไม่เอาแล้วชาแดงชาเขียวจะขายใช่ไหมขายด้วยมี two product นั่นเองค่ะมี two product นะคะ product อย่างนี้ก็คือฉันขายด้วยสิขายดีกันจังเลยทำไมฉันขายด้วยไม่ได้ล่ะอะไรอย่างนี้นะคะก็ทวนเหมือนเดิมค่ะตัวนี้ smoke coconut นะคะอาจารย์ว่ามันช่วยกับการส่งออกได้มากเลยแล้วถ้าไม่ใช่แค่มะพร้าวที่เราทำได้เรายังมีอะไรต้องปอกเปลือกตั้งหลายอย่างนะสับปะรดทำยังไงทุเรียนทำยังไงมีบ้างไหมแบบนี้นะคะก็เลยต้องเป็นไอเดียเบื้องต้นแล้วไปต่อยอดกันเองค่ะรับรองว่าไม่มีไอเดียไหนในโลกที่ไม่มีใครเคยคิดมาก่อนทุกคนคิดมาก่อนหน้าเราแล้วทั้งนั้นเพียงแต่จะมีใครลงมือทำหรือไม่เท่านั้นเองอย่างอันนี้ก็เป็นตู้ที่เดี๋ยวเราไปห้างแล้วเราไปสังเกตดูว่ามันเป็นใสๆปกติหรือมันเป็นใสแบบเป็นฟิล์มสีฟ้าๆถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่ามันอินเตอร์แอคทีฟได้แล้วเราจะยืนเลือกนานแค่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องเปิดอ้าไว้และอย่าลืมทำอะไรก็ได้ที่ขายได้เพราะถ้าทำแล้วขายได้มันคือนวัตกรรมนั่นเองค่ะวันนี้อาจารย์พรประภาลาไปก่อนนะคะพบกันในบทนี้เรื่อยๆต่อไปอีกเทปนึงแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันวันนี้สวัสดีค่ะเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5